พื่อนหนุ่ยครับครับทำไมเสียงคุณแบบหนุ่ยครับในวันนี้นะครับน้องๆผมได้ทำการพาหนุ่ยมานะครับซึ่งแมปนี้นะครับผมเป็นแมปที่หนุ่ยเคยสร้างไว้เมื่อ5ปีก่อนนะครับผมมันเวลาผ่านมาตั้งนานถึง5ปีแล้วหนุ่ยเราเลยได้ทำการนำแมปนี้มากลับมาเล่นอีกครั้งครับเพราะมันเป็นวันครบรอบ5ปีของแมปนะครับคุณมีความคิดเห็นยังไงกับวันครบรอบ5ปีของแมปบ้างครับครบ5ปีเหรอวันไหนเนี่ยวันนี้ออกแมปเลยเนี่ยไม่ก็คือว่าครบ5ปีตีว่ามันวันออกแมปแล้วกันนะแต่ว่าครบ5ปีแหละผมรู้สึกอายยังไงก็ไม่รู้ไม่เป็นไรครับคุณจะไม่มีอายต่อไปในวันนี้เราจะพาน้องทุกคนนะครับมาพบกับแมปที่พี่หนุ่ยเคยสร้างไว้เมื่อ5ปีก่อนไว้ทุกคนมันเป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากพี่หนุ่ยมหัศจรรย์จริงๆเอาล่ะเราอ่านก่อนดีกว่าคุณต้องเป็นคนอ่านเองนะเพราะคุณเป็นคนสร้างยินดีต้อนรับเข้าสู่ยูทูบเบอร์ Thailand Challenge แบบนี้ไม่มีอะไรมากนะให้เก็บคอยหรือน้ำตาลที่มีชื่อว่าคอยให้ได้ครบ128คะแนนนะครับแบบนี้สร้างโดย Zero Seven Two Minecraft ก็เป็นแบบที่ไม่มีอะไรมากให้มาหาคะแนนเรื่อยๆบางทางอาจจะมีหัวยูทูบเบอร์ของคนไทยบางคนเพราะเจ้าของแบบหาไม่ไหวคาดว่าน่าจะทำภาค2มาด้วยเขียนคำว่าหน้าผิดด้วยโอเคถ้าแบบนี้มีข้อเสียหรือละเมิดสิทธิใครก็ขอพยางค์สูงนะครับด้วยความหวังดีจาก snuis@st ลิงก์ช่องคนสร้างแมปแบบนี้อาจไม่สวยเท่าไหร่แต่อยากให้ยูทูบเบอร์ทุกคนได้เล่นขอบคุณครับเราคุณก็อ่านเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมครับคุณนุ้ยเอาล่ะเราพร้อมอ่านกฎแมปก่อนครับผมห้ามทำลายบล็อกคือไม่อนุญาตให้ทำลายบล็อกคอควายหายต่างๆห้ามเดินออกนอกเส้นทางตายแล้วของไม่ตกนะครับมากดปุ่มเริ่มดีกว่านี่โอ้โหเปิดมาครับผมเจอหน้าพี่อาร์มนลิมิตคุงสวัสดีนะเราเองขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะพี่เขาจะพูดอย่างนี้จริงๆหรือเปล่านะตัวจริงน่าจะแบบว่าตัวจริงพี่อาร์มนะโอ้ม่อนเนาะโอ้โชคดีเขาพูดแค่นี้เว้ยเขาจะพูดมากเขาพูดโอ้โชคดีมาโอเคโอ้ my god นี่ใครครับเนี่ยชิโนซันชานี้ต้องตามครบเพลิงไปนะอีคุณนุ้ยครับคุณต้องเป็นคนนำครับคุณเป็นคนสร้างแมปเนาะครับย่านี่มึงลากกูมาถ่ายแล้วมึงก็ให้กูโชว์แพลวพราวแบบนี้เหรอไม่ผมจะให้คุณเป็นตัวแพลวพราวในแบบนี้เพราะคุณเนี่ยเป็นคนที่เป็นคนดีไซน์แบบนี้ขึ้นมาด้วยตัวคุณเองโดยสมัยเด็กตอนนั้นเนี่ยนะสมัยจูนิเบียร์อยู่เนาะนี่ก็แหละต้องหลบผ่านใช่ไหมแค่นั้นแหละไม่มีอะไรหรอกไอ้นุ้ยตอนนั้นมันคงไม่ทำอะไรเยอะขนาดหรอกไปไม่ได้เอานี่โอ้โหเฮ้ยเจอวินมิวน่าจะน้องๆครับหน้านอนหนูไม่เอกแล้วก็สระอานะครับน้องๆครับผมน่าจะรู้กันดีแต่อย่าโกงแหละมึงพากูมาเล่นหรือพากูมาเผาเนี่ยพามาเล่นแบบที่นายเคยสร้างเพื่อนนุ้ยโดนไปก่อนเลยครับอันนี้ผมจำได้ครับเพราะว่าผมเป็นคนสร้างกับมือใช่มาเดี๋ยวผมจะอธิบายตรงจุดนี้ก่อนครับอย่าเพิ่งไปครับอันนี้คือความสุดยอดของแบบนี้นะครับตกมามึงขึ้นไม่ได้มึงตายมึงก็คงไม่โดนมึงตักติดตายพี่แหละไปไหนไม่ได้คือตอนแรกถ้าที่ตัวเองเข้าใจนะคือมั่นใจว่าแบบคนจะตกแค่ตรงนี้ไงแค่ตรงนี้ไงเพราะว่าแบบเพราะคนตกแบบตอนนี้ก็แบบจะได้เดินขึ้นได้ไงแต่ไม่คิดว่าแบบคนมันจะตกจากด้านตรงนี้ไงต่อดีกว่าเพื่อนครับอันนี้คืออะไรนุ้ยเราจะเคลียร์ทีมตลอดเป็นจริงๆนะเซิร์ฟเวอร์ดิแอดเวนเจอร์ดิไม่ผมถ้าเกิดเป็นนุ้ยตัวจริงมันต้องเดินสำรวจหน่อยอ๋อนุ้ยจริงก็เดินสำรวจผมต้องเดินแบบเดินมั่วๆไว้ก่อนเราตอนโตกันเราคุยกับตัวเองตอนเด็กอ่ะนี่ไงเราก็กำลังรู้ว่าตัวเองตอนเด็กคิดอะไรอยู่ไงกลับมาเป็นเด็กอีกครั้งว่างั้นเถอะ yes อันนี้อ้าวหัวไอ้นุ้ยมาหัวไอ้นุ้ยโอ้โหเฮ้ยนี่มันหัวไอ้นุ้ยหัวไอ้นุ้ยตอนเด็กนุ้ยที่ใส่หัวนุ้ยเฮ้ยไอ้นุ้ยเอาหัวออกดิแล้วก็ดูสกินครับครับอันนี้คือหัวนี่ตอนเด็กนะฮะพีทพี่รักแกนะพีทผมก็รักพี่นะครับอัมเบอร์แตนหายวะน่าจะเป็นเพราะว่าเราอินพอร์ตเวอร์ชันมาใหม่นะครับอันนี้จะเป็นพี่ทูนะครับกับพี่พีทนะครับผมบะหลังแกสมัยตอนนั้นเขาเจนกันแบบรุนแรงใช่ครับบะหลังแกใช้อัมเบอร์แตนนะมึงอะคืออัมเบอร์แตนดังมากในการทำแบบอะใช่ครับผมแบบของใหม่กำลังเฮ่อเลย 1.8 นี่อัมเบอร์แตนเข้านะครับเฮ้ยเรายังไม่ได้เก็บเหรียญสักอันเลยนั่นน่ะไม่เป็นไรหรอกมั้งเฮ้ยตัวนี้มีคนน่ะนิวคุงคนอ่านเนี่ยคุณท็อกซิกเซ็กชวลด้วยคือช่วงนั้นเนี่ยคือคนหาเพศที่สามของเพศที่ 3เนี่ยมันแบบเป็นเรื่องล้อกันเด็กๆไงสมัยก่อนแล้วพอสมัยนี้มันก็แบบมันก็ไม่ควรจะล้อกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดผมทำผิดก็ขอโทษด้วยครับขอโทษไม่เป็นไรตอนนั้นเราตอนเด็กเรายังไม่รู้กันเว้ยเรายังไม่รู้เพราะแต่ว่าตอนนี้เรื่องการล้อเพศที่ 3เป็นสิ่งที่เราไม่ควรทำนะครับนะเพราะว่าโลกมันไปไกลแล้วเฮียโลกมันหมุนไปจะรอบจักรวาลกูละอันนี้เป็นพี่ขวัญกับพี่ฟิวพี่ขวัญบอกว่าครับผมสวัสดีจ้าคงเหนื่อยสินะพักก่อนไหมพี่ฟิวก็เดี๋ยวรอทุกคนนะครับสวัสดีผมฟิวเองที่นี่คือบ้านของผมและพี่ขวัญครับนี่พี่มอนครับพี่จะไปตรงนั้นไม่ได้นะครับมันจะมีกล่องซ่อนทางนี้ครับเฮ้ยใช่แล้วไม่มีอะไรเลยเพื่อใครไม่รู้อะไรเอ้ยเปิดมาเจอพี่กิฟต์เว้ยพี่กิฟต์บอกสวัสดีครับสวัสดีจ้าข้างหน้านี้เป็นสถานีรถไฟนะจ๊ะ เอารถไฟมาแล้วก็มีขี่หมูมาทำไมเนี่ยเพื่อก็แบบไปขี่เล่นไงเพื่อคนแบบอยากจะไอ้นี่ไงอันนี้เป็น NPC นะครับมีคลาสเป็นเวอร์ชันเก่าไงอันนี้เป็นอันนี้ใครเนี่ยชิโร่ทางสลับขี่หมูเราต้องทำการวิ่งไปทางนี้ไปทุกคนจะวิ่งทางใหม่แล้วรถไฟเวอร์ชันใหม่มันจะแข่งกับกูเหรอเอาดิบ๊ายบายบ๊ายบายด้วยตอนเด็กบ๊ายบายคุณลาคุณลาหนุ่ยตอนเด็กแบบนี้ไม่ได้นะเนี่ยทุกหนึ่งหนุ่ยตอนเด็กไปแล้วโดดลงไปเลยหนุ่ยตอนเด็กบอกไปแล้วตามมาหนุ่ยตอนโตอันนี้เราเจอใครเนี่ยแพนด้าบากะสวัสดีจ้าตั้งแต่ด่านนี้จะเป็นด่านมอนสเตอร์นะด่านมอนสเตอร์คืออะไรอ่ะไม่รู้อ่ะต้องไปว่ะหนุ่ยตอนโตยังงงมึงเป็นคนทราบมึงต้องรู้สินี่เชื่อผมอันนี้ใครอ่ะอันนี้จะเป็นที่จำได้นะเป็นพิโซพิมิกกับพิมิกโอซาก้ากับมาตินวอลเกอร์ฟูจินเก่าจูคัตนะครับทุกคนฝั่งนี้ใครอ่ะไฮพิกเซลไงใช่เหรอลองทุบดิหัวของไฮพิกเซลใช่เมื่อช่วงนั้นผมบ้าไฮพิกเซลมากโอเคจำได้แล้วช่วงนั้นมันเล่นแต่บิดเซอร์เวอร์เกมเว้ยทุกคนมันเล่นแต่บิดมันเล่นแต่ทางก็เกมไฮพิกเซลอ่ะแม่งเล่นอยู่2อันเนี่ยในก้ามันได้คัทมันได้คัทนั่นด้วยนะมันได้คัทโหดด้วยนะส่วนบิดแม่งใช้คัทพิกแมนอ่ะกูจำได้นะว่ากูไม่ได้ใช้คัทพิกแมนแล้วมึงใช้คัทอะไรวูบอ่ะกูใช้สไปเดอร์แมนไออโปโลพิกแมนใครใช้วะผมแม่งซิมคุณว่ะคุณแล้วแบบคิดถึงอะไรเนี่ยเตอเราเปิดหมดเลยเนอร์มอลแล้วเนี่ยชอบมาสู้อะไรตรงนี้ไปโอ้ยตอนเด็กสู้อะไรเนี่ยเด็กกูทำอะไรด้วยตอนเด็กมาทางมาทำแบบคอมพิเคทจังวะทางทำยากแบบนี้นะครับเน้นเดินนะครับคนทำแบบขี้เกียจนะครับอาหารก็ไม่ให้มึงให้กูเน้นเดินอีกนี่ครับผมบอลครับไม่เป็นไรครับผมเสกมาแล้วครับไปครับผมเดินยาวไปนู่นเนี่ยมันขี้เกียจสร้างทางอะยาวมากอะแบบไม่ตกแต่งครอบไอ้ด้านข้างเลยปักช็อตไฟอย่างช็อตไฟอย่างเดียวไม่ทำอะไรเลยสมแล้วนี่เป็นแบบเหมือนแบบโบราณจริงๆเชื่อแล้วผมจำได้นะผมทำแบบแค่2วันนะครับทุกคนอันนี้จริงๆเลยนะแบบทำแค่2วันอันนี้2วันเหรอใช่2วันนาฬิกาอะไรครับนาฬิกาอะไรนาฬิกาแห่งความโชคดีครับโอ้โหติดฟอร์จูนมาให้ด้วยเพื่ออะไรก็ไม่รู้โชคดีไงก็แบบต้องมีฟอร์จูนนิดหน่อยติดมาเป็นแบบพิธีเอ้ยนี่พี่ฮู้ดีครับตั้งแต่นี้ให้เดินตามไฟไปนะครับได้ครับเราเดินตามไฟแต่ละคนนี่แบบเป็นยูทูบเบอร์สมัยเก่าหมดเลยนะครับทุกคนก็เป็นยูทูบเบอร์เราก็เป็นยูทูบเบอร์หน้าเก่านะครับแต่ก็เป็นหน้าใหม่ด้วยนะฮะเรียกว่าหน้าเก่าที่ยังเสริมมีชีวิตอยู่นะครับผมอย่างผมเนี่ยครับแต่คุณว่าไม่มีตัวตนในนี้นะครับเอ้ยกูเป็นหน้าใหม่กูเป็นหน้าใหม่อันนี้พี่คชากลายเป็นสายเปย์เราบอกไปแล้วนี่ไม่คอยเอ้ยมีแบ็คลิสต์บุ๊กด้วยพี่คชาจงเดินตามทางไปจนถึงทางออกและจะพบกับแสงสว่างแห่งความจริงจงเลือกความจริงไอ้ยังมีสแลชเอ็นด้วยเพื่อวันพรุ่งนี้ขอให้คนที่อ่านหนังสือนี้จงเข้าใจและใส่ใจกับข้อความด้วยกันทุกคนนะโดยพี่คชาพอดีถ้าเกิดไอ้นุ้ยมันเขียนไว้มันต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งพี่คชาครับวันหลังพี่ไม่ต้องไปเราบอกแล้วพี่เปย์ผมเนี่ยคุ้มกว่าเยอะพี่เชื่อผมแล้วบอกพี่ต้องเปย์แล้วพี่เปย์ผมนี่แหละถ้าที่เข้าใจนะม่อนมันจะมีพวกยากันไฟอยู่ถ้าที่นี่ปะนี่ไงกูเจอวอเตอร์เอฟเฟกต์แสดงมันไม่เป็นยากันไฟอ่ะแล้วเหมือนแบบมันโดนไอ้นี่ไว้อ่ะอ๋อน่าจะโดนรีนั่นปะรีเวอร์ชันใช่แล้วก็เอฟเฟกต์เอา2 รีฟ 2 วิ 2 ทูโอเคเรียบร้อยโอเคงั้นไปครับไปเลยครับโอ้ชื่อโอเคกันมาเลยไปเลยนุ้ยตอนโตจ่ายนุ้ยตอนเด็กจ้าอันนี้นุ้ยตอนเด็กนุ้ยตอนโตคุยกันอยู่ไงโอเคเราว่ามาเนเธอร์แล้วเนเธอร์ตัวนี้ก็จะเป็นข่าววงกฏที่ไม่ใช่ข่าววงกฏเพราะมันไม่มีอะไรเลยเขาเดินข้าระวางอย่างนี้เลยโอ้คือแบบเดินแบบนี้เลยใช่เดินแบบอย่างนี้เลยเดินไปเนี่ยเดินค่อยๆเดินอย่างนี้เลยมีกล่องด้วยกล่องมีคอยอยู่ครับผมเก็บละอันนี้ใครอ่ะอันนี้ดูข้างหลังแล้วลุงพี่โอ้จงอย่าเชื่อว่าทางสุดท้ายจะเป็นทางออกเสมอไปแต่ว่าเรามีแค่ทางเดียวนะโหลดแล้วไปนี่ไงเดี๋ยวแล้วมาเลยนุ้ยตอนโตนี่พี่โบ๊ทพี่เป้ตามนั้นนะระวังทางออกให้ดีๆนะเอ้ยของพี่โบ๊ทลองคุยกับพี่โบ๊ทหน่อยเอ้ยมอนระวังทางออกดีๆนะมอนเดี๋ยวฉันบอกไม่เตือนพี่เป้ก็บอกตามนั้นนะเอ้ยแล้วมันผมไม่วับอันนี้วับไปแล้วอ่ะผมยังไม่วับเฮ้ยข้างหลังตัวนี้มีคอยอยู่จ้าโอเคแล้วตัวนี้ก็มีคอยครับผมเดี๋ยวมันมีตัวข้างบนซ้ายมืออ่ะมีอะไรไปดูดิอันนี้เป็นดีเจแคนนอนแซ่บไอแคนซัวหมวยไปเรานี่ไงเขาติดแฟนไปแล้วครับทุกคนแต่ก่อนเขาเป็นคนที่เป็นแต่ก่อนไอแคนซัวหมวยเนี่ยเป็นคนที่สัมภาษณ์ยูทูบเบอร์ดังๆหลายคนนะครับก็แต่ก่อนก็ช่องเขาแต่เขาก็ลบคลิปทิ้งไปแล้วนะฮะแล้วกลายเป็นเด็กมอกรุงเทพนะฮะที่ติดแฟนแล้วก็อยากทำบล็อกแคนนะครับทุกคนแล้วก็แล้วเขาก็ลงคลิปบอกว่าลงคลิปแหละข้างล่างนี่มีข้างล่างมีทางข้างล่างมีทางใครเฮ้ยอะไรเอ้ยไอ้แม็กแน่ใจนะกูไม่แน่ใจไปละอันนี้ไม่ใช่กลับนี่ทางนี้ตามมาเฮ้ย เอ้ยผมก็งงแล้วว่าผมทำอะไรพี่ทูกับพี่กิฟต์แต่ก่อนมัน UFC Thailand Season 1ครับThailand Season 1 UFC Thailand Season 1พี่ทูกับพี่กิฟต์เขาอยู่ทีมเดียวกันป่ะแล้วเขาก็โดนจับเป็นคู่กันเป็นคู่จิ้นกันคุยกันบ่อยคุยกันไปอันนี้พี่พีทก็บอกว่าพี่ทูทำไมครับทำไมเอาจริงนะถ้ามึงตามทันเนี่ยมึงไม่เด็กนะมันน่าจะประมาณแบบ56อะไรอย่างงี้แล้วล่ะเจนเกมเมอร์เฮ้ยระวังหน่อยข้างหน้ามีทางมันลื่นนะเจนเกมเมอร์นี่พี่เนมนะครับแต่ว่าเด็กๆสมัยนั้นจะไม่ทันกันแล้วนะฮะเพราะว่ามันเป็นยุคตั้งแต่แบบยุคติ่งตำบานของพวกผมอะพี่เนมนี่เป็นคนที่แบบทำเป็นเหมือนซีรีส์เป็นคนทำซีรีส์มาครับที่ซีรีส์เซิร์ฟเวอร์ที่หายที่สุดเท่าที่ผมเคยดูมาแล้วเพราะว่าเขาพูดแบบโอ้ยเขาดูสนุกมากแบบดูเขาแล้วยิ้มตลอดนะครับไลเซสเกมเมอร์พี่นกพี่นกแต่ก่อนพี่นกดังพี่นกก็บอกหล่อเข้าไว้โลกที่ได้อิจฉาอันนี้เป็นถ้าจำไม่ผิดจะเป็นแก๊งอัมควับป่ะอัมควับใช่จะมีพี่ฟิวมีพี่มิกมีพี่ขวัญโอ้โหมันบั๊กหมดเลยครับทุกคนไม่ต้องคิดไปแล้วมันบั๊กหมดเลยครับมันคือเวอร์ชันเก่านะครับทุกคนที่เอามาอินพอร์ตในเวอร์ชันใหม่กูบอกแล้วอย่าเอาเวอร์ชันใหม่มาอินพอร์ตไม่ใช่เรื่องเด็กแล้วนี่ไงมีตอนเด็กลืมอะไรหรือเปล่าครับเอ้ยอันนี้มีลูบี้คุงด้วยข้างหน้าคืออะไรน่ะอันนั้นจะเป็นฮีโร่บายนะครับลูบี้คุงสมัยก่อนคือถ้าทันลูบี้คุงนี่ผมบอกเลยว่าไม่ใช่เด็กนะมันต้องเป็นทางลับไปเพื่อนก็เป็นทางลับถ้ายังไม่ผิดทุบแม่งเลยถ้าถูกแล้วเพื่อนแต่ว่าทางลับมันไม่ทำงานใช่สุดยอดไปเลยระบบมันก็นะจะบอกนะครับทุกคนเราแอบดูแมปมาแล้วนะครับก่อนที่เราจะอัดนะครับเฮ้ยมีอะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันมันมีอะไรมันมีแต่ทางเดินนี่แหละเพื่อนไอ้นุ้ยมันขี้เกียจทำมันทำทางเดินเดียวเฮ้ยไปนุ้ยเดินทั้งแมปเลยอู้ยพี่กล่องไปเก็บกล่องครับเราทำการบินไปก่อนครับผมตรงนี้ไม่มีอะไรนะครับมีปุ่มเปิดประตูเฉยตามมาแคนโอเคครับตรงจุดนี้เอ้ยสแตมคุงโอ้เปิดก่อนโอ้สแตมจะสแตมคุงแล้วสแตมคุงขุดตานี่นะด้านบนเขาบอกนี่ไงเขาบอกให้เราขุดหินไว้ด้านบนอ๋อเนี่ยมีพี่แอคอยู่เอาพี่แอคไปขุดดิเอาพี่แอคไปขุดดิมาขุดหินนี่ขุดหินนี่อ้าวเอาไปเถอะไปวิ่งเลยอย่าไปยุ่งขนาดเนี้ยนี่ตามมาเอ้ยเราจะพี่แท็กทุกคนนะน้ำแข็งก่อนตอนนี้นะครับพี่แท็กเราต้องสวมบทบาทพี่แท็กดิโรเฟแล้วอะไรครับคุณแล้วอะไรครับนะครับน้องๆน้ำแข็งข้างหน้านี้นะครับมันจะมีบางอย่างซ่อนอยู่จำไว้อย่าพลาดนะอย่าพลาดนะไปเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาจะดิ่งนิ้วกันดีกว่าไอ้มันเหมือนจริงไหมมันเหมือนจริงดูมันแล้วมันเหมือนว่าเจอใครเนี่ยพี่นนท์ซันโดนเราไปเลยไม่ตาย 85% แปลว่ามีโอกาสตายไม่ตายแต่ก็ไม่ตายเฮ้ยมีคอยมีเพชรด้วยโอ้ my god ไปไหนต่อเพื่อนเฮ้ยนี่เมจิโคโคนี่เท่าจะไม่ผิดนะโบราณมากนะโบราณจริงนะจำแทบไม่ได้แต่ว่าผมจำได้ว่าแบบรุ่นเดิมมากอะได้กี่เม็ดหรอได้เท่าไหร่ก็หลายใจเท่านั้นโอ้โหได้สองใจโอ้ยคุณม่อนสองใจคุณม่อนไม่ดีเลยนะครับคุณม่อนแกมองในตาฉันเอามาจากที่เก่าว่ะม่อนม่อนขโมยเลยนี่ตอนเด็กกำลังตามคุณอยู่ไม่ใช่มึงแคนแคนตอนเด็กกำลังตามคุณอยู่มึงไปไหนเนี่ยไกลยังไงโอ้ไกลเหลือเกินโอ้มันไม่จบอีกนี่ตอนเด็กกำลังบินตามคุณอยู่อะไรอยู่เนี่ยเร็วไอ้นุ้ยตาโตนุ้ยตาเด็กไปก่อนละเฮ้ยจะจับแล้วนุ้ยตาโตโอ้โหเป็นเซตตอนคืนด้วยดูดินี่ดีเอ็นวันนี้มีคอยนะครับผมตื้อถึงที่ละคอมมอน let's go โอ้โหดูดิพังหมดทุกอย่างเจ๋งหมดเลยนุ้ยตอนโตครับคุณรู้สึกไงกับแมปของนุ้ยตอนเด็กบ้างครับรู้สึกหงุดหงิดกับอะไรหลายๆอย่างที่แบบว่าทำไมแล้วก็มันเป็นบางอย่างที่เราแบบไปแล้วแบบมันไม่มีอะไรให้ไปอ่ะแล้วแบบจะไปทำไมอ่ะมันไม่ได้อะไรอ่ะเข้าใจปะมันยูทูบเบอร์แต่ละคนที่เอามาก็แบบเหมือนเขาไม่ได้มีอินเทอร์แอคทีฟอะไรกับแบบแค่แบบเอาตัวละครหน้ามาใส่แค่นั้นมันดูแบบว่าดูแบบมันดูไม่มีอะไรครับแต่ถ้าเกิดแล้วเราไปคุยกับคนนี้แล้วแบบมันมีเสียงเขาพูดมาเงี้ยแบบจริงๆอะไรเงี้ยที่ต้องใส่ซอสแพ็คคุยอ่ะแบบใส่ซอสแพ็คเพื่อแบบฟังเสียงเขาเงี้ยแบบพี่แป้งซีบีมันพากอะไรเงี้ยแบบนี้มันจะโคตรมันควรจะน่าจะตั้งชื่ออย่างเงี้ยได้จริงๆเอาสิ่งที่เรียกว่าตอนเด็กมาปรับปรุงตอนโตแล้วกันครับอย่างเช่นอะไรที่พลาดในตอนเด็กก็ถ้าเกิดพลาดแล้วก็ช่างแม่งฮะเอาปรับปรุงตอนโตมีอะไรฝากด้วยตอนเด็กไหมเยอะเลยวะคิดอะไรมันรอบคอบกว่านี้นิดนะอย่าไปม่อสาวเยอะนุ้ยนะตอนเด็กพูดเยอะคุยเยอะทุกคนลองมองย้อนไปในตอนเด็กของตัวเองดูครับผมในตอนเด็กของตัวคุณอาจจะเคยทำอะไรที่มันแบบดูแบบอย่างเช่นนุ้ยทำเนี่ยอะไรที่มันดูแบบผมว่ามันดูจูนิเบียวนะมันดูเป็นเด็กที่เห่อพูดภาษาชาวบ้านคือเห่อหมอยอ่ะแล้วอาจจะทำตัวเหมือนเด็กเคยหมอยมาแต่ก่อนสุดท้ายในอนาคตนะผมคุณก็ทำได้เพียงแค่ย้อนมองกลับไปว่าแล้วขำตัวเองว่าแต่ก่อนทำไปเพื่ออะไรแต่ว่าบางอย่างเนี่ยตอนเด็กเนี่ยอาจจะทำได้แต่พอโตมาก็ทำไม่ได้นะครับทำแบบอะไรแบบนี้ตอนเด็กกูคงอายอ่ะมันดีนะมันจะดีโอเคครับทุกคนก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมไม่รู้ว่าทุกคนได้อะไรบ้างนะครับแต่สิ่งเดียวที่ผมอยากให้ทุกคนเรียนรู้จากแบบนี้นะครับคือลองย้อนกับถ้าเกิดสมมติ ทุกคนมองตัวเองตอนเด็กว่าคุณทำอะไรมีความสุขอะคุณลองย้อนกลับมาว่าสิ่งที่คุณทำตอนนี้มีความสุขหรือเปล่าถ้าเกิดคุณคิดว่าสิ่งที่คุณทำตอนนี้มีความสุขแปลว่าสิ่งที่คุณทำในตอนเด็กอะประสบความสำเร็จแล้วเพราะว่ามันทำให้คุณมีความสุขในอนาคตแต่ถ้าเกิดสมมติว่าคุณยังรู้สึกว่าตอนนี้ยังไม่มีความสุขเท่ากับตอนเด็กๆคุณก็ลองมองย้อนกลับไปตอนเด็กๆว่าทำอะไรมีความสุขชีวิตไม่ได้ง่ายครับพี่ลุงตู่ลาก่อนครับผมสวัสดีครับชิบหายแล้วสำหรับคนไหนนะครับผมที่ดูคลิปจนถึงตอนจบตรงนี้นะครับต้องขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับผมนะสามารถไปกดติดตามผมได้ที่ IG 12 Chim 19นะครับผมหรือว่า Facebook Fanpage 12 Cham VCG นะครับผมแล้วเร็วๆนี้เราจะเปิด TikTok กันแล้วนะครับก็ไปตามได้นะครับอย่าลืมไปติดตาม2อันนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าคุณชอบอย่าลืมกดไลค์ Subscribe กำลังใจผมด้วยนะครับเจอกันครับผมในคลิปหน้าสวัสดีครับ